สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศดีไหมดีไหมเดี๋ยววันนี้นะเนจะมาพูดถึงเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพกันนะคะใครเข้ามาแล้วแชร์ให้เนด้วยนะบรรยากาศแบบอย่างดีเลยค่ะเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยเดี๋ยวเนขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะใครเข้ามารบกวนแชร์ให้เนด้วยนะคะวันนี้มีรุ่นใหญ่ใจกระพริบมาด้วยนะขอแชร์แป๊บหนึ่งพอดีจะเอาคำถามในอินบ็อกซ์แล้วก็คำถามที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะซึ่งเนี่ยตั้งกลุ่มเอาไว้เป็นกลุ่มในการที่เราจะเป็นหมอดูแลตัวเองที่ดีที่สุดเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพและเป็นคนที่รักสุขภาพอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะอธิบายเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงจะต้องใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพใครเคยฟังข้อมูลในเรื่องของนักวิจัยอยู่ท่านหนึ่งเนาะเขาบอกว่าในศตวรรษที่21เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่เขาผู้นำทางที่เป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องดูแลสุขภาพเนาะเขาจะพูดถึงเบต้ากูแคนกันเยอะมากเลยซึ่งเบต้ากูแคนเนี่ยเป็นสารอาหารที่เขามีการแนะนำว่าตั้งแต่ศตวรรษที่21เป็นต้นไปทุกคนจะต้องได้รับสารเบต้ากูแคนนะคะวันนี้ใครทานอยู่เนี่ยแปลว่าเขาเรียกว่าอินเทรนนะอัปเดตแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเนจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเหตุผลที่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจนะคะว่าในปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆลองตั้งข้อสังเกตเหมือนเนนะว่าพวกแพทย์พวกหมอนักเรียนแพทย์อะไรก็ตามที่เขาเรียนจบมาเนาะเขาเรียนจบมาเนี่ยคือเขาเรียนแล้วเรานึกภาพเนาะบางทีอ่ะเขาเรียนก็คือลองผิดลองถูกเนาะแต่ทีเนี้ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถลองผิดลองถูกได้เพราะอะไรเพราะเนี่ยจะบอกให้นะคะการลองผิดลองถูกด้วยการใช้ยาอะไรต่างๆก็ตามทีในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีระบบในการที่เสียหายด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไปใช้ผิดใช้ถูกแต่สมัยก่อนถ้าทุกคนเนี่ยได้เคยไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของทางเขาเรียกว่าวงการแพทย์ของฝั่งตะวันออกเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยจะเน้นไปใช้ฝั่งตะวันตกซึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะนำพวกสารเคมีพวกอะไรต่างๆค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแต่เดี๋ยวนี้จะพาทุกคนย้อนกลับไปในสมัยยุคโบราณยุคโบราณเนี่ยคนโบราณเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะโดยเฉพาะพวกคนจีนเนาะคนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าผสมผสานในการรักษาสุขภาพโดยการทำให้มันเกิดสมดุลหยินหยางซึ่งเขาจะมาดูร่างกายเป็นหลักอะค่ะหรือสมดุลร้อนเย็นบางคนเคยได้ยินใช่ไหมแต่คนจีนเขาก็หยินหยางคนโบราณเพื่อนๆคนโบราณเขาใช้วิธีไหนเวลาปวดก็นวดมันก็จะจึงมีเครื่องมือเดี๋ยวนี้พกมาไหมไม้กัวซาหรือที่นวดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเวลาปวดเราก็นวดแบบนี้นะหรือเราปวดอะไรเราก็นวดจริงๆแล้วในมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเพราะว่าพกมาเท่าไหร่พกมากี่อันเดียวไม่แต่เนจะบอกว่าอันนี้คือปรมาจารย์แห่งการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้ซึ่งหลายๆคนเคยงงเหมือนเนไหมคะว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องมาใช้เครื่องมือนวดแบบนี้หมายถึงว่าเขาบีบเขานวดเนาะสมัยตอนนู้นน่ะที่มันมีข่าวว่าคนเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตแล้วก็มีหมอมานวดเสร็จก็หายอัมพฤกษ์หายอัมพาตเคยงงกันไหมคะว่าเฮ้ยมันหายได้ยังไงในยุคตอนที่เราเป็นเด็กๆเราไม่เข้าใจเนาะเราก็งงว่าเขาหายได้ยังไงแค่บีบแค่นวดหรือในบางโรคอย่างเช่นตอนนั้นที่มี HIV ใช่ไหมคะแล้วก็มีพอ HIV ติดเชื้อ HIV แล้วก็เป็นโรคเอดตอนใหม่ๆเนี่ยโหยทุกคนกลัวแล้วทุกคนก็ตายแต่ตายไม่ได้ตายด้วย HIV นะตายเพราะว่าอับอายอยู่ไม่ได้เนาะแต่พอต่อมาเอ๊ะทำไมคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวเองเนี่ยทำไมอยู่ได้เคยสงสัยเหมือนเนไหมซึ่งมันก็เป็นข้อสงสัยของเนนะคะจนกระทั่งเราเองนี่แหละป่วยพอเราป่วยมันจึงนำมาสู่การที่เราเนี่ยต้องกลับมาเรียนรู้ค่ะเป็นอะไรชี้ให้ชัดเป็น HIV หรือว่าอะไรเดี๋ยวไม่ได้เป็น HIV นะป่วยคือเป็นโรคปวดหัวธรรมดาซึ่งเนจะบอกให้โรคปวดหัวไม่ใช่โรคธรรมดาปวดสะบักปวดหลังไม่ใช่โรคธรรมดานะคะแต่เป็นการสะท้อนสัญญาณเตือนของร่างกายบอกให้รู้ว่าเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบร่างกายของเราแล้วการที่เราเนี่ยอยู่จู่เราจะไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าปวดไม่เมื่อยมันก็ปกติแต่มันจะไม่ต้องปวดถึงระดับที่แบบ
ทำงานไม่ได้ปวดถึงระดับต้องกินยาใครก็ตามที่ตอนนี้ปวดนิดปวดหน่อยก็กินยาอันนี้คุณกำลังอยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าแทรกแซงร่างกายแล้วอนาคตเวลาเราแทรกแซงร่างกายโรคต่างๆจะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรเพื่อนๆทุกคนคนในยุคโบราณเนาะคุณอาเนี่ยเป็นคนนึงที่คือเนมานั่งคุยกับคุณอาคุณอาเป็นคนที่เวลาเจ็บป่วยอะไรคุณอาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการบีบในการนวดเมื่อก่อนเนก็งงคุณอาว่าทำไมจะต้องมาบีบมันยังไม่กินยาให้จบสิ้นกันไปเพราะอย่างเนเป็นคนที่ใช้ยาเนาะจนกระทั่งเนได้รู้ว่าอ๋อยุคใหม่เนี่ยการกินยามันเร็วมันรัดสั้นมันง่ายแต่เราตั้งข้อสังเกตไหมว่าคนที่กินยาเนจะยกตัวอย่างอ่ะเนจะยกตัวอย่างให้มันจะมีคนที่เข้ามาคุยกับเนนะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์บ้างเข้าไปในข้อความอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเล่าเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างให้ฟัง1เคสกรณีคนที่เป็นไทรอยใช่ไหมคนที่เป็นไทรอยแล้วก็กินยาพอกินยาไปสมมุติว่าเกิดไทรอยต่ำไทรอยสูงอะไรก็ตามไทรอยไฮเปอร์ไทรอยไทรอยสูงพอกินยาไปลดไทรอยลดไปไทรอยก็ต่ำแบบนี้นะคะแล้วสังเกตไหมคนเป็นไทรอยจะตาปริ้นซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยไอ้ตาปิ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเราก็คิดแต่ว่ามันเกิดจากไทรอยแล้วก็ไปกินยาควบคุมไทรอยพอไปกินยาควบคุมไทรอยไปเรื่อยระบบมันก็เริ่มไทรอยเป็นพิษเนาะแล้วจนกระทั่งบางเคสก็ไปตัดต่อมไทรอยทิ้งแต่พอไปตัดเสร็จมันยังไม่จบเพื่อนๆแล้วก็ต้องกินยาซึ่งยาควบคุมฮอร์โมนไทรอยเนี่ยมันไปโผล่ทำให้เกิดเนื้องอกแต่เรื่องราวเนี่ยไม่มีใครเขาบอกเรานะคะทุกคนแต่เนี่ยเก็บข้อมูลมาตลอดก็ตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขากินยาฮอร์โมนแล้วเขาไปเป็นเนื้องอกก็เพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นต้นตอของการที่ทำให้เกิดเนื้องอกเนาะแต่ว่าเวลาที่ทุกคนไปหาหมอเขาไม่ได้แจกแจงแบบนี้นะคะนะแล้วเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงเราต้องมีคนตั้งข้อสังเกตสงสัยอย่าเพิ่งเชื่อและสิ่งที่เนฟพูดว่าทำไมเราจะต้องจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีไอ้ไม้นวดไม้อะไรพวกนี้มันยังใช้ได้ไหมจริงมันใช้ได้แต่เราต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะว่าตอนนี้พวกเราทุกคนใครก็ตามที่อยู่ในวัยเนฟเนาะเนฟอยู่ในวัย47แล้วนะคะคนที่อยู่ในวัยเนี้ยเป็นวัยที่ถูกเขาเรียกว่าถูกความเชื่อผิดๆให้ใช้ยาเคมีใช้สารเคมีบางคนไม่ใช้นี่ถือว่าโชคดีนะแต่เนี่ยเป็นคนที่ใช้แล้วผลปรากฏสมมุติว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นไทรอยบางคนเป็นกินยาฮอร์โมนเสร็จแล้วก็ไปเป็นเนื้องอกกลายไปเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วก็ไปเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็ต้องผ่าตัดเอาจากตรงนี้ไปโผล่ตรงนั้นจากตรงนั้นไปโผล่ตรงนี้เยอะแยะมากมายแล้วบางคนก็เลยแบบสุดทางไม่ไหวแล้วก็กลับคืนมาสู่วิธีการธรรมชาติดีกว่าแต่จริงๆแล้วธรรมชาติอ่ะควรจะได้รับการเลือกเป็นอันดับแรกเพื่อนๆแต่สังเกตไหมทุกคนจะไปรักษาด้วยเคมีก่อนเป็นอันดับแรกเวลาเราเป็นอะไรเราจะต้องไปหาหมอแล้วเราก็จะคิดว่าหมอนี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดเราต้องไปโรงพยาบาลเพราะเรามี mindset แบบนั้นเรามีความเชื่อแบบนั้นซึ่งเนี่ยจะขอบอกทุกคนเลยนะคะให้ล้างความเชื่อนี้ไปได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปหาหมอนะเราก็จะยิ่งมีโรคเพิ่มขึ้นอันนี้จากประสบการณ์ตรงของเนนะคะจนตอนหลังเนี่ยเนก็บายบายระบบหมอเหมือนกันนะแล้วก็เข้ามาสู่ธรรมชาติแต่เหตุผลที่ทำไมทุกคนไม่เข้าไปสู่ธรรมชาติตั้งแต่แรกเพราะคนในยุคใหม่เนี่ยอันนี้พูดตรงๆเนาะคนในยุคใหม่รีบเร่งด่วนทำงานต้องทำอาชีพต้องทำมาหากินเราไม่ได้มีเวลาที่แบบว่าอ๋อพอปวดเมื่อยก็ไปนวดเองไปทำอะไรเองทุกคนต้องแบบทำงานกันแบบว่ารีบตื่นเช้ารีบไปทำนู่นรีบไปทำนี่นี่แหละมันคือเหตุผลที่เนมาทำคอนเทนต์ว่าทำไมเราจะต้องรู้จักนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสุขภาพเนื่องจากในศตวรรษที่21จริงๆมันตั้งนานมาแล้วนะคะมันเริ่มจะมีพวกสารพิษสารเคมีซึ่งเป็นผลพวงมาจากความเชื่อวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกเนาะที่ครอบงำเราว่าเราต้องกินพืชไขมันพืชไขมันเทียมพวกไขมันเทียมไขมันทรานพวกนี้เป็นตัวที่ก่อภาวะที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเสียสมดุลทั้งหมดเลยค่ะขนมปังเบเกอรี่ประเภทนี้อาหารต่างๆพวกนี้ทำให้ระบบเราเสียสมดุลหมดเลยแล้วทีนี้เราไม่รู้เนาะพอเรากินอาหารพวกนี้เข้าไปเราก็เจ็บสะบักปวดเมื่อยแล้วปวดหัวเขาก็แจกแจงมีหลายปวดหัวเป็นคัสเตอร์เป็นปวดหัวไมเกรนเป็นปวดหัวแบบนั้นแบบนี้ก็มียาแจกแจงไปหลายยาแล้วบางคนก็กินยาขยายหลอดเลือดกินยาทำให้หลอดเลือดหดหลอดเลือดเกร็ง
วันนี้เนกล้ามาพูดเพราะอะไรเพื่อนๆรู้ไหมอันนี้คือผู้มีประสบการณ์การกินยาจนกระทั่งเกือบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเลยนะแล้วโชคดีมากเลยที่เนเนี่ยไม่ยอมอ่ะไม่ยอมนะไม่ยอมก็เลยต้องหาข้อมูลหาข้อมูลแล้ววันนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าเราเนี่ยผิดพลาดกันตั้งแต่แรกเราติดกระดุมผิดเม็ดแรกแล้วพอเราคิดว่าพอป่วยปุ๊บเราก็จะคิดถึงยาคิดถึงโรงพยาบาลคิดถึงหมอก่อนเลยแต่เราไม่มาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยเขาส่งสัญญาณเตือนอะไรกับเรานะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้จะมาบอกเพื่อนๆให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกๆการเกิดอาการเจ็บอาการปวดอาการตึงอาการเจ็บสะบักอาการฮอร์โมนไทรอยสูงฮอร์โมนไทรอยต่ำอาการเหนื่อยอาการเพลียความดันสูงความดันต่ำมันคือสัญญาณของร่างกายทั้งหมดเลยค่ะซึ่งสัญญาณเตือนพวกนี้วิธีการของคนโบราณเนาะอย่างที่บอกว่าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกอ่ะก็ไปนวดบางคนเขาก็ไปนวดไปเอาเท้าไปแช่น้ำอุ่นอย่างคุณอาจะทำสไตล์นี้หรือเขาก็จะมีเครื่องนวดของเขาเขาก็จะมีไม้นวดแล้วพอนวดเสร็จแล้วบางคนอาจจะบอกว่าหุ้ยนวดแล้วมันจะหายได้ยังไงถึงไม่ได้หายค่ะแต่เขาไม่ได้ใช้ยาเคมีแต่พอเรากินยาเคมีเข้าไป1ครั้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ต้องกินยาเคมีอีกแล้วเด็กรุ่นนี้เป็นโรคตั้งแต่อายุ20แล้วมีแต่ยาเคมีมีแต่ยาเคมีแล้วบางคนกินจนติดกินจนต้องเพิ่มบางคนกินวันนึงเป็น10 20ชนิดยาเคมีกินทุกวันทุกวันเนเคยไปเข้าค่ายสุขภาพเนาะแล้วเนแอบเห็นคนที่เป็นภูมิเค้าเรียกว่าภูมิทำลายตัวเองอะค่ะโหเค้ากินยาเยอะมากเลยอะเนก็ตกใจเพราะว่าเนก็ตอนนู้นเนก็เลิกยาแล้วนะคะแต่ตัวเองก็เคยผ่านการกินยามาเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าเนค่อยๆถอยถ้าไม่ถอยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆสมมติว่าเราเจ็บนะก็กินยาแล้วสุดท้ายถ้าเราไม่เป็นภูมิเพี้ยนตอนนี้มันมีภูมิเพี้ยนที่เป็นชื่อใหม่คือโจเกนไม่ใช่ไมเกรนนะโจเกนเกิดจากการที่กินยามากๆก็เป็นภูมิเพี้ยนแล้วก็ได้ยามาอีกค่ะชีวิตก็จะอยู่แต่กับยานะคะทีเนี้ยถ้าเราไม่รู้กลไกเนี้ยอนาคตการเพื่อนๆอนาคตการนี่มันคือกระบวนการในการทำลายสุขภาพมันจะทำให้เขาเรียกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยอ่อนแอไปเรื่อยๆในคุยกับคุณอาว่าเราไม่ต้องไปพูดถึงสังคมผู้สูงอายุนะเราพูดถึงสังคมวัยทำงานนี่แหละวัยทำงานตอนนี้เจ็บป่วยกันเยอะแล้ววิธีแก้ก็คือกินยาหาหมอเนาะแล้วสุดท้ายก็คือนำไปสู่โรคไตซึ่งญาติเนี้ยก็เป็นโรคไตตายไปที่เห็นชัดๆก็คือ2คนแล้วนะคะเพราะว่ากินยาเยอะอะไรอะไรอะไรก็ยาเนาะทีนี้เรามาพูดถึงนวัตกรรมก่อนอื่นจะไปถึงนวัตกรรมเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเลยไปแล้วจะมองไม่เห็นสวัสดีนะคะพี่นกแล้วก็พี่ทุกท่านเลยนะคะมีอาการกำมือไม่ได้ช่วงเช้าตื่นนอนมีวิธีรักษาให้หายขาดมีค่ะเดี๋ยวทุกคนฟังเน้นะของคุณรุ่งรัชนีเนาะกำมือไม่ได้ตอนเช้าตื่นมาโอเคเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้สุขภาพไปด้วยกันเลยคุณอาเนี่ยมักจะเป็นตอนนั้นนิ้วร็อกแล้วคุณอานะหายแล้วเพราะอะไรเพราะแอคทีเวตแต่ก่อนเนี่ยมาอย่างงี้ดีดกึกคุณอาแอคทีเวตคุณอาใช้นวัตกรรมนวัตกรรมเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2แล้วเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่านวัตกรรมเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2มันคือเทคโนโลยีอะไรทำไมมันถึงทำให้เราไม่เป็นได้ไอ้ตัวที่กำมือไม่ได้แต่ก่อนอื่นเรามารู้ก่อนทำไมเราถึงกำมือไม่ได้การกำมือไม่ได้เนี่ยร่างกายสะท้อนถึงสิ่งนี้นะเพื่อนๆเนี่ยจะบอกให้เวลาเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเนี่ยเราดูส่วนสำคัญเลยคือเกี่ยวกับระบบเลือดค่ะถ้าเลือดเราหนืดเลือดไหลเวียนเดินไม่สะดวกเวลาเลือดไหลเวียนเดินไม่สะดวกเรานึกถึงเวลาที่น้ำมันไหลนิ่งๆไหลเนื่องๆอะค่ะแล้วยิ่งคลองมันเคี้ยวคดลดเลี้ยวอะอะไรที่มันคดเคี้ยวคดลดเลี้ยวนะจุดที่มันลดเลี้ยวเนี่ยมันคดๆเนี่ยตรงนั้นน่ะตะกอนมันจะเกิดตะกอนใช่ไหมหลอดเลือดก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เพื่อนๆหลอดเลือดมีท่อเคี้ยวคดลดเลี้ยวเลือดไหลไม่ดีเลือดหนืดโอกาสที่จะเกิดเกล็ดเลือดเขาเรียกว่าเป็นตะกอนเป็นหินปูนปัญหามันก็เกิดจากตรงนี้นะคะคนที่กำมือไม่ได้ที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นโรคอะไรนะรูมาตอยหรือว่ากำมือไม่ได้ลักษณะนี้จริงๆแล้วมันมาจากเลือดค่ะระบบเลือดไหลเวียนไม่ดีการกำจัดของเสียที่หลอดเลือดดำเนี่ยถูกขับออกมาไม่ได้ดีมันก็ตกค้างอันนี้คือกำมือไม่ได้กับอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบกำไม่ได้เพราะอ่อนแรงจริงๆก็มาจากเลือดอีกนั่นแหละมาจากเลือดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ศูนย์ควบคุมการกำของมือนะคะอยู่ที่สมองตรงนี้เพื่อน
อยู่ที่สมองตัวนี้แต่เราไม่ได้ไปแก้ที่สมองตรงนี้นะเราก็ต้องแก้ที่ระบบเลือดเคลียร์น้ำเลือดเคลียร์เลือดแดงเคลียร์ท่อเลือดให้มีระบบไหลเวียนที่ดีค่ะเคลียร์หลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเนี่ยทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าดึงพิษออกไปดึงพิษออกไปท่อของหลอดเลือดดำเนี่ยนะคะเขาจะมีวาล์วมีลิ้นเนาะมีลิ้นสำหรับปิดเวลาที่เขาบีบตัวแรงดันเขาต่ำเพื่อที่จะลากเอาพิษออกไปแบบนี้ถ้าคนที่มีปัญหาหลอดเลือดดำจะเกิดปัญหาแบบนี้แล้วก็จะมีการมีหินปูนคำว่าหินปูนมันก็คือสนิมหรือว่าไอออกซิเดทีฟสเตรสนี่แหละมันไปค้างอยู่อ่ะเพื่อนๆแล้วปัญหาหลอดเลือดดำนะที่เราเห็นคือคนที่เป็นอะไรนะเส้นเลือดขอดอีกอันนึงก็คือเนี่ยกำมือไม่ได้เพราะว่าระบบการกำจัดของเสียหลอดเลือดดำเนี่ยมันมีทั้งท่อเมนใหญ่แล้วก็เป็นไอ้ที่เป็นฝอยๆนะทุกคนมันไม่ใช่หมายถึงว่าเส้นใหญ่อย่างเดียวเพราะว่าในร่างกายเนี่ยสมมุติว่าเต้านมผู้หญิงที่เป็นหินปูนเกาะก็เกิดจากหลอดเลือดดำตรงนี้ไม่สามารถกำจัดพิษได้แล้วมันมีพิษตกค้างอยู่อะค่ะทำไมมันจึงไปมีหินปูนเกาะก็เพราะว่ามันไม่ถูกกำจัดไปเนาะมันก็จะเกิดหินปูนเราแก้เราก็ต้องแก้ให้เลือดไม่เป็นกรดแก้ให้เลือดมีความเป็นด่างอ่อนๆไหลเวียนเดินได้สะดวกพอมันแก้เรื่องเดียวมันจบทุกเรื่องนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราแก้ผิดเราไปกินยาครั้งที่1การกินยาครั้งที่1สมมุติกินยาแก้ปวดไปจะเกิดความดันโลหิตสูงทำไมร่างกายต้องเกิดความดันโลหิตสูงเพราะยาเนี่ยถ้าไม่ขยายหลอดเลือดก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกให้หลอดเลือดบางคนเนาะในบางคนที่เป็นไมเกรนอ่ะมันจะบล็อกหลอดเลือดให้เลือดมันขยายก็ทำให้มันหยุดลงอย่างเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวฟังเพลงนะพอดีเสียงดังนะคะอันนี้คือสรุปแบบนี้ให้ทุกคนเข้าใจเช่นเดียวกับฤทธิ์สีดวงทวารฤทธิ์สีดวงทวารเกิดจากอะไรหลอดเลือดดำค่ะหลอดเลือดดำมันโป่งหลอดเลือดดำเราไม่สามารถขจัดพิษออกไปได้มันบวมเนาะมันบวมแล้วมันก็เกิดการเวลาเราเบ่งนะมันก็จะบวมเป็นฤทธิ์สีดวงทุกอย่างเพื่อนๆอย่าทิ้งหลักการคือเลือดใสเลือดไหลเวียนดีนะเลือดไม่จืดเลือดไม่จางเนาะเลือดมีความเป็นปกติหมายถึงว่าเลือดแดงนะคะแล้วก็เลือดท่อเลือดดำเนี่ยมีการขับของเสียถ่ายเทของเสียได้ดีอันนี้ถ้าสมมติเราเข้าใจหลักการนี้นะเราก็ทำยังไงล่ะทำให้เลือดเราโฟลว์ทำให้เลือดเราไม่นิ่งทำให้เลือดเราไหลเวียนดีเนาะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยไม่คดไม่เคี้ยวหลอดเลือดเนี่ยเป็นเหมือนถนนนะคะถ้าถนนมันเลี้ยวรถคดเคี้ยวมันจะมีปัญหาในการเดินทางเนาะของเม็ดเลือดแดงนะคะของเม็ดเลือดขาวหรือว่าสารอาหารที่จะนำส่งไปก็ตามทีรวมถึงถ้าเลือดมันตีบมันแตกมันตันมันก็จะเกิดปัญหาที่ท่อเลือดกับอีกระบบนึงอย่างที่เนบอกว่าระบบโครงสร้างมันก็มีผลแต่มันก็มาจากหลอดเลือดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราทำหลอดเลือดให้โอเคซึ่งเทคโนโลยีนะคะที่เนบอกว่าคุณอาตอนนี้ไม่ต้องมานั่งทำเรื่องนิ้วแล้วเพราะว่าตัวนวัตกรรม NRF2 มีคนถามเนเยอะว่ามันคืออะไรคุณเนจริงๆแล้ว NRF2 เนี่ยเขาก็เรียนแบบล้อแบบของธรรมชาติร่างกายนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาเขาทดลองอะค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเฝ้าดูอะว่าเวลาที่ร่างกายมันเกิดพิษอะมันเกิดแบบไหนยังไงเนาะแล้วเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันไปเหมือนดักจับพิษแล้วก็ไปเขาเรียกว่าส่งสัญญาณด้วยการใช้สัญญาณคลิปวันนะคะคลิปวันเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวเรดาร์ไปตรวจดูว่าไอ้ตรงเลือดหลอดเลือดขอดหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กเนี่ยมันมีไอ้ตะกอนมีหินปูนมีอะไรหรือเปล่ามีเขาก็ไปเขี่ยไปเอาออกมาแบบนี้ค่ะพอไปเอาออกมาเสร็จเขาก็กระตุ้นแล้วก็เขาเรียกว่าซ่อมแล้วก็สร้างให้ร่างกายเนี่ยมีการซ่อมแซมตัวเองมีการสร้างสารแก้อักเสบนะคะแล้วก็นี่แหละอันนี้คือนวัตกรรมเนิร์ฟทูส่วนนวัตกรรมเนิร์ฟวันก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไปส่งสัญญาณไฟฟ้าซึ่งเนทจะบอกให้นะอย่างที่เนทบอกว่าเวลาที่เรามีปัญหาตั้งแต่ส่วนล่างเวลาเราเจ็บสะบักแขนอ่อนแรงขาชามือกำไม่ค่อยได้บิดอะไรไม่ค่อยได้ข้อมือไม่มีแรงข้อขาไม่มีแรงไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอายาไปนวดแล้วก็ไปฉีดสเตียรอยด์ที่ขาหรือตัดขาทิ้งนะหัวใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆหัวใจมันอยู่ที่สมองน้อยเนาะแต่ทีเนี้ยสมองน้อยเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการที่จะคอยควบคุมระบบซ้ายระบบขวาและสมองตรงเนี้ยใช้พื้นที่เยอะมากในการที่เวลาใครสักคนนึงจะฟื้นตัวนะคะมือเราเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ในสมองเยอะแต่เวลาเราจะดูแลสมองเราไม่ได้ไปกินยาบำรุงสมองนะทุกคน
เราต้องทำเลือดให้โฟลเพราะหน้าที่ของร่างกายเนี่ยเขาไม่ได้วันแมนโชว์นะคะเขาต้องทำงานด้วยการอิงอาศัยซึ่งกันและกันร่างกายหัวใจเต้นเนี่ยมาจากการควบคุมของสมองแล้วร่างกายเนี่ยอาศัยน้ำเลือดในการจ่ายสารอาหารให้ทั่วถึงหัวใจทำหน้าที่ปั๊มน้ำเลือดตามที่สมองสั่งค่ะจังหวะการเต้นของหัวใจเนี่ยสมองก็จะเป็นคนสั่งสายหอยนางรมโอเคนะการกำมือไม่ขึ้นทำเลือดลมให้ไหลเวียนเดินสะดวกแต่ได้ขออนุญาตอ่านไปพี่เป็นอัมพฤกษ์เส้นเลือดในสมองตีบความดันสูงไขมันสูงเบาหวานค่ะเดินไม่ค่อยสะดวกตอนนี้หมอนัดเจาะเลือดตรวจไทรอยด์วันที่23ต้องทานอะไรคุณนุชชนาถ้าทานนวัตกรรม NRF2 ได้ทานเลยนะคะวันนี้ใครนะป้าสายฝนไม่ได้เข้ามาคุณป้าสายฝนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นอนติดเตียงแล้วก็ใช้นวัตกรรม NRF2 NRF1 เบต้ากูแคนร่วมกับฮอทอนด้วยเนาะแล้วคุณป้าสายฝนก็ใช้วิธีทานอาหารปลอดภัยตอนเนี้ยขอบคุณเนทแทบทุกวันเลยปกติจะเข้ามาแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามานะคะแต่ว่าคุณป้าสายฝนจะอยู่ในกลุ่มซึ่งเนทจะตั้งกลุ่มเอาไว้เป็นกลุ่มเซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์สวยสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณนุชนาถเนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยี NRF2 NRF1 สามารถใช้ได้เลยเพราะเนทจะบอกให้อัมพฤกษ์เส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมันเกิดจากภาวะที่เราปล่อยเอาไว้เนาะปล่อยเอาไว้ให้ระบบอัตโนมัติของร่างกายเนี่ยเกิดการเขาเรียกว่าทำงานไม่ตรงประสิทธิภาพอะค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เขาจะมาช่วยแก้ไขตรงนี้โดยตรงๆเลยเนาะในอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆก็คือช่วยเคลียร์ปัญหาของหลอดเลือดดำค่ะซึ่งคนที่มีปัญหาเนี้ยคือเขาเรียกว่าศูนย์สมองมันมีปัญหาเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ทั่วถึงแล้วถ้ายิ่งเรากินยานะคะการกินยาเนี่ยมันจะมียา2แบบยาขยายเวลายาขยายเนี่ยมันจะขยายทุกอย่างเลยค่ะแต่ร่างกายเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้ขยายทุกอย่างนะคะเวลาที่หัวใจมันทำงานเยอะๆมันถูกขยายหลอดเลือดไปเยอะๆหัวใจเราก็จะทำงานไม่ตรงจังหวะค่ะหัวใจเขาต้องมีจังหวะจะโคนร่างกายเนี่ยจะต้องมีการบีบมีการคลายไม่ใช่ว่านึกจะขยายมันเหมือนกับเวลาที่เรากินยาลดไขมันอ่ะมันจะไปลดคอเลสเตอรอลทุกส่วนแต่จริงๆคอเลสเตอรอลคือวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนที่ร่างกายเนี่ยเอามาสังเคราะห์เพื่อที่จะสร้างเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองฉนวนหุ้มปลายประสาทอันนี้เราต้องรู้ทันเนาะถ้าวันนี้เราไม่รู้ทันนะเราจะกลายเป็นคนที่กินยาแล้วเป้าหมายที่เราจะเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งจริงๆเนี่ยจะบอกให้ทุกคนมีโอกาสนั้นได้เลยนะสามารถที่จะทำได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเรารู้ก่อนเราทำก่อนแล้วมันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยเราอะค่ะมันทำให้เร็วมากขึ้นจากเดิมสมมติว่าเราขี่เกวียนว่าเราจะไปถึงกรุงเทพใช่ไหมมันใช้เวลาหลายเดือนเพื่อนๆอุปมานะวันนี้ถ้าสมมติว่าเรานั่งเครื่องบินไปมันก็เร็วกว่าใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันเปรียบแบบนี้มันทำได้เร็วกว่าเพียงแต่เราต้องใช้เขาอย่างเข้าใจบางคนเนี่ยงงคิดว่าเฮ้ยมันเป็นยาวิเศษหรือเปล่าเพราะมีหลายเคสที่เขาใช้แล้วเขาเห็นผลได้อย่างรวดเร็วอะค่ะนะคะก็แนะนำให้ใช้นวัตกรรมเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูร่วมกับตัวเบต้าหรือฮอทอนทักข้อความมานะถ้าสนใจนะคะคุณเนทมีแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเนทขออ่านแป๊บนึงทำอย่างไรคะคุณอรพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยอยากเข้ากลุ่มบ้างทักข้อความมาแล้วขอเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะส่งลิงก์ให้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณอาจะมีอะไรจะพูดไหมก็มีเมื่อกี้เขาพูดถึงว่านิ้วล็อกอะไรพวกนี้เนี่ยผมเป็นนิ้วล็อกแต่ก่อนเนี่ยนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ยมาเนี่ยมันจะต้องจับดึงนี้ออกแล้วก็รู้สึกจะเจ็บแถวนี้นะตามข้อมือเนี่ยนะนิ้วล็อกเนี่ยถ้าไปทางการแพทย์เนี่ยวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้ก็คือจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะอย่างที่เนี่ยเขาบอกว่าพอนานเข้าเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่องอะไรเข้าเนี่ยมันเดินไม่สะดวกเสร็จแล้วมันก็จะมีการไปอุดตันหรือก่อสิ่งไม่พึงประสงค์อะไรนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเอาคือระบบหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยเลือดแดงเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างน้ำเลือดนะคะน้ำเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดเพื่อนๆแล้วเวลาที่เกล็ดเลือดเนี่ยมันเกิดการเป็นตะกอนนะคะเป็นตะกอนเลือดเราไม่สะอาดการเดินทางของเลือดไม่สะดวกเลี้ยวรถคดเคี้ยวอย่างที่นี้ยกตัวอย่างไปเนาะเหมือนท่อสายยางอ่ะมันงอ
ไอ้ตรงส่วนที่งอเนี่ยตรงไหนโค้งตรงไหนงอมันจะเกิดตะกอนตะกอนอันนี้ก็มาจากเกล็ดเลือดซึ่งเกล็ดเลือดพวกนี้เด็กอายุ10ขวบก็เริ่มสะสมเกล็ดเลือดแล้วนะแล้วเราจะสังเกตเดี๋ยวนี้ทำไมเด็กป่วยไวจังเลยเนาะเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อาหารการกินทั้งสิ้นเลยค่ะเพื่อนถ้าใครอยากเปลี่ยนแปลงอาหารการกินแล้วรู้ว่ากินยังไงจะหายโรคกินยังไงจะบำบัดโรคเนี่ยมีหนังสือนะคะ690บาทซื้อไปเลยเพื่อนเพื่อชีวิตนี้ที่มันจะไม่มีคนแบบนี้อีกแล้วเนี่ยในพูดตรงๆเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่ทำมาจากความจริงอะค่ะเนี่ยจึงได้รู้ว่าที่อาหารแบบไหนนะที่มันจะทำให้ทุกคนอาหารเพื่อสุขภาพอาหารปลอดภัยใช่แล้วมันมีเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบอาหารว่าเฮ้ยเรากินแบบไหนถึงจะไม่ป่วยแต่เด็กยุคใหม่คนในสมัยนี้ไม่รู้ว่าเราป่วยเพราะอะไรเนาะแต่จริงมันมาจากอาหารแบบเรียกว่าฝั่งตะวันตกใช่ไหมเร่งและอีกอย่างนึงการอาหารเร่งด่วนปิ้งทอดย่างอะไรพวกนี้ที่มีอะไรคาร์บอนติดอยู่ที่ดำๆอะไรพวกนี้นะผมจะเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามนี้ก่อนนะตอบเป็นสะเก็ดเงินกินได้ค่ะนวัตกรรม NRF2 NRF1 ไม่มีข้อจำกัดของโรคไหนเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นสมุนไพรมันทำมาจากสมุนไพรอ่ะแต่เวลานักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยนะคะเขาจะวิจัยด้วยการดึงสารสกัดมาแล้วก็เอาไอ้ตัวเซลล์มาแล้วเขาก็มาทำการทดลองเนาะแล้วเขาจะดูซิว่าเขาสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เนี่ยที่มันมีปัญหาที่มันเสียหายเนี่ยจะฟื้นฟูมันขึ้นมาได้ยังไงอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีในการที่จะไปกระตุ้นให้ยีนเนี่ยส่งสัญญาณในการเอาตัวรอดอะค่ะให้ยีนเนี่ยลุกขึ้นมาฟื้นฟูซ่อมแซมตัวเองอันนี้เราย่อๆแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดว่าใครคนเป็นไตก็กินได้มะเร็งก็ได้มันไม่มีข้อจำกัดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ยาเคมีไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่อาหารเสริมเพียงแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการการเปิดสวิตช์ของยีนที่ถูกปิดลงอะค่ะซึ่งเวลาที่ร่างกายเราเป็นสะเก็ดเงินนะโดยปกติสะเก็ดเงินเนี่ยมันเกิดมาจากสะเก็ดเงินท่านนี้จำได้เวลาที่เรากินอาหารเนาะมันเกี่ยวกับอาหารการกินค่ะมันก็ทำให้ระบบอัตโนมัติในร่างกายเนี่ยไม่สามารถจะขับสารพิษได้ทีเนี้ยในตัวเทคโนโลยีนะNRF2 NRF1เนี่ยเขาไปเปิดสวิตช์โดยตรงซึ่งจริงๆแล้วสะเก็ดเงินมันก็เกิดจากการที่ร่างกายกินยาเยอะๆเยอะๆเยอะๆแล้วภูมิของร่างกายเนี่ยมันก็เกิดการผิดเพี้ยนนะคะซึ่งตัวสารสกัดเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการเวลาเขาปรับยีนเขาไม่ได้ทำให้มันมากเกินให้มันน้อยเกินเนาะเขาจะหลีให้มันพอดีแต่ว่าสะเก็ดเงินที่เนี่ยอยากแนะนำอีกอย่างก็คือถ้าเราใช้ตัวเบต้ากลูแคนร่วมด้วยก็จะดีมากเอางี้เดี๋ยวผมขอยืนยันเลยนะว่าผมทานอยู่เนี่ยนะNRF1 NRF2 แล้วก็ย้ำกันเลยนะฮะเบต้าคูแคนฮอทอนคิวเทนซึ่งสวสูงวัยอย่างผมแล้วก็มีอีกทั้งเช่าสีทองซึ่งเราขายอยู่เนี่ยร้านเนสตาเนี่ยเราก็ขายไปด้วยกินไปด้วยแล้วพิสูจน์ตัวเราเองว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแล้วไปบอกอายุถ้าไม่บอกอายุเขาก็คิดว่ารุ่นเดียวกันเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยพวกนี้ก็แนะนำกันนิดนึงแต่ว่าถ้าบอกว่าถึงความผมเนี่ยมีความเชื่อว่าเขามีมาตรฐานตรงไหนครับว่าหนึ่งสารสกัดตัวนี้ได้มาจากธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรบ้างนะเป็นกระดูกพุนทานได้ไหมคะโอ้ดีมากเลยทำไมกระดูกพุนช่วยได้ยังไงฮะอธิบายไปเลยเพราะว่าปรมาจารย์นี่จะเล่าให้ฟังนะคือเน้เนี่ยทดลองเรื่องนี้โดยตรงเนื่องจากตัวเน้มีภาวะกระดูกบางนะคะไอตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยเขาช่วยมีหลายเคสแล้วบางคนที่กระดูกเป็นตัว S แบบเนี้ยเขาก็สามารถมีกระดูกที่กลับมาที่เป็นไม่เป็นตัว S เนาะกับอีกกรณีนึงบางคนเนี่ยกระดูกทรุดคนที่กระดูกทรุดเนี่ยเวลาเขานั่งเนี่ยเขาจะนั่งปกติไม่ได้เขาต้องใช้คางเนี่ยแต่ว่านวัตกรรม NRF2 NRF1 เนี่ยช่วยได้รวมถึงเบต้ากลูแคนด้วยซึ่งมันช่วยได้ยังไงเดี๋ยวนี้จะอธิบายแบบนี้นะคะเวลาที่ภาวะกระดูกพรุนน่ะคนที่เกิดจากภาวะกระดูกพรุนคือคนที่กินยามาเยอะๆคนที่ขาดสารอาหารร่างกายของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือดเป็นกรดเยอะๆเยอะๆนะคะร่างกายจะยืมสารอาหารเมื่อไม่มีสารอาหารอย่างบางคนไม่ค่อยได้กินสารไม่ค่อยได้กินผักไม่ค่อยได้กินในกลุ่มนิดที่เป็นด่างเนาะสมมุติเราเป็นคนไปกินยามาเยอะๆเป็นคนที่กินอาหารปกติทั่วไปโดยเฉพาะอย่างทานเนื้อสัตว์ทานแป้งทานน้ำตาลเยอะ
ปัญหาของกระดูกพรุนก็จะมีซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับวัยทองไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะคะมันเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของเราแล้วพอเลือดเรามีความเป็นกรดร่างกายหาสารอาหารไม่ได้เขาก็จะสลายกระดูกค่ะเพื่อมาบาลานซ์เลือดทีเนี้ยถ้าเราสามารถทานนวัตกรรมได้ตัว NRF2 NRF1 เขาจะมันไม่ใช่ยาเคมีหรือไม่ใช่สารแต่เขาจะไปปลุกระบบของการทำงานของเซลล์ไขกระดูกอะให้กลับฟื้นคืนมาให้มีการทำงานเป็นอัตโนมัติเหมือนเดิมเนาะแต่ทีเนี้ยกระดูกพรุนมันคือระบบเนี้ยมันถูกติดไปนะคะเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยฟื้นคืนกลับไปทำงานแบบเดิมๆได้ซึ่งกระดูกพรุนทานได้เลยนะคะทุกโรคเด็กอายุ4ขวบก็ทานได้นะไม่มีข้อจำกัดคนท้องก็ทานได้เพราะสารสกัดที่เนแนะนำนะคะเพื่อนๆที่เนกล้าเชื่อมั่นก็เพราะว่าเนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกัดนะจะบอกก่อนเพราะว่าเนศึกษาสารสกัดตั้งแต่อายุ15แล้วเนื่องจากเนกินยาเยอะตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเนกลัวเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนแต่เนี้ยก็เกือบเป็นภูมิเพี้ยนนะซึ่งภูมิเพี้ยนน่ะมีทั้ง SLE เนาะมีทั้งโจเกนหรือว่าแม้แต่สะเก็ดเงินก็มาจากภูมิเพี้ยนจากการที่กินยามาเยอะๆตอนนี้ใครที่กินยาเยอะๆแล้วเป็นโรคเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะคะเราจะต้องออกแบบอาหารการออกแบบอาหารเนี่ยจะบอกให้อาหารในระดับที่จะช่วยเหลือร่างกายได้ต้องไม่มีเค้าเรียกว่าต้องไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเพราะว่าสมมุติว่าเราไม่รู้จักการออกแบบอาหารเรากินทั่วไปร่างกายเนี่ยจะต้องมาย่อยสลายเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วจุลินทรีย์ดีของเราก็จะถูกทำลายไปด้วยถ้าเราไม่เข้าใจอาหารแต่วันนี้ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาความเป็นเทคโนโลยีในอุปมาให้ฟังเหมือนเราขี่เกวียนนะกับเราไปกับจรวดแบบเนี้ยเทคโนโลยีเขามีอัตราในการที่ช่วยเหลือร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าจัดการกับอนุมูลอิสระหรือสิ่งที่มันจะทำให้เกิดพิษกับร่างกายเนี่ย1ต่อ1ล้านค่ะมันเปรียบเสมือนวันนี้สมมุติเราปวดเราเมื่อยเราก็ต้องบีบต้องนวดเนาะแต่การใช้เทคโนโลยีกินเข้าไปเทคโนโลยีจะเข้าไปเป็นเหมือนวิศวกรทำงานให้กับเราตลอดเวลาค่ะทำความสะอาดเซลล์อยู่ตลอดเวลากระตุ้นเซลล์ซ่อมสร้างเซลล์อยู่ตลอดเวลาเปิดสวิตช์พลังงานของเตาไมโตคอนเดรียแบบนี้ทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไปวิ่งไม่ได้ก็กินเข้าไปนะคะมันเป็นการเปิดสวิตช์โดยที่เรานั่งอยู่เฉยๆแต่เขาเข้าไปทำงานให้เราแบบนี้เนาะราคาถ้าเป็นราคาสมาชิกเนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ 1,650 บาทแต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขในการสมัครจะไม่ต้องเสียเงินในการสมัครนะคะถ้าสนใจก็ทักข้อความเข้าไปเดี๋ยวให้คุณอาพูดบ้างที่ผมทานเมื่อกี้มาสะดุดอยู่ที่เชื่อมั่นว่าต้องทานคืออะไรนะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นในข้อมูลของทางไลฟ์เพจนะฮะที่เขามีการคิดค้นนวัตกรรมตัวนี้นะวันเนิบทูตัวนี้นะฮะมาจากผลการวิจัยของดร.โจแมคคอร์ดแล้วไลฟ์เวนเพจเนี่ยนะลิขสิทธิ์ตัวนี้ได้ลิขสิทธิ์จากดร.โจแมคคอร์ดมาเพื่อผลิตพอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่ท้องตลาดจนกระทั่งได้รับการยอมรับเข้าตลาดหุ้น Nasdaq แล้วก็มหาเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยเขาก็พิจารณาเห็นแล้วว่านวัตกรรมแห่งอนาคตตัวเนี้ยนะฮะต้านแก่ย้อนวัยแล้วกู้ DNA เนี่ยมันจะต้องเป็นนวัตกรรมที่เขามีลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็คือเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูนะฮะเนี่ยตรงนี้แล้วก็เบต้าคูแคลนเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางที่ประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดและอาหารและยาเขาเนี่ยเขาระดับต้นๆของโลกนะฮะแล้วก็เป็นเบต้าคูแคนเนี่ยสามารถในถนนราคานี่ที่แตะต้องได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะมันจะแพงมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าติดตามกันจริงๆแล้วว่าถนนราคาตัวนี้แล้วเป็นเบต้าคูแคนที่ 100% นะฮะฮอทอน Q10 ก็โอเคนะฮะของเราก็ได้รับการเชื่อถือตรงที่ว่าเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วก็มาสื่อสารถึงกันนะฮะแล้วผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะการที่พึ่งยาทางเคมีที่พูดเนี่ยแล้วก็ไปหาหมออย่างที่เนี้ยพูดถึงตลอดเวลานะฮะหมอเนี่ยที่เขาเรียนมาเนี่ย
พอเรียนมาแล้วเนี่ยมีคนไข้เข้าหาเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะต้องมามีเวลาหรือไม่มีเวลาก็ตามทีที่จะมาอธิบายให้ชัดเจนเหมือนอย่างที่เนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยเขาจะทำงานไม่เกิน3นาทีแล้วก็สั่งยายาต่างๆเหล่านั้นก็ล้วนที่เป็นยาเคมีมาจากทางตะวันตกและโดยเฉพาะการวิชาความรู้ที่ได้มาเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็พื้นฐานก็จะได้มาจากที่ทางชาวตะวันตกที่เขาให้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแถบเอเชียของเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อีกมากมายซึ่งชาวตะวันตกนี่เท่าที่ผมทราบมาจากเพื่อนนะพวกชาวตะวันตกและอินเดียและญี่ปุ่นในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาเข้ามาแอบเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาถามอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีผมเคยรู้จักคนที่เป็นพวกที่รู้จักกันที่เขาสอยดาวเนี่ยเขาสอยดาวเนี่ยที่ไม่มีสมุนไพรมากนะเป็นธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่แล้วก็เป็นมีน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ยมีทั้งกวาลนะฮะกวาลที่ไม่ใช่ใบกวาลแบบทางชาวตะวันตกหรือที่ทั่วไปที่รู้จักเนี่ยมันคล้ายๆขาแต่ว่ามันหอมมันจะมีอยู่2แห่งเท่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกอยู่อย่างนึงว่าจันทบุรีมีสอยดาวและโป่งน้ำร้อนแต่ที่สอยดาวบนยอดเขาเนี่ยมีจำนวนมากนะที่เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เนี่ยเขาต้องทานประจำเนี่ยสดๆเนี่ยต้นกวาลนะฮะแล้วลูกกวาลก็จะมีราคาแพงมากแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามีชาวตะวันตกและชาวอินเดียหรือประเทศที่อย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยแอบเข้ามาหลอกถามอย่างโน้นอย่างนี้นะนะกับเจ้าหน้าที่ของเราก็มีนะมาสำรวจดูว่าสมุนไพรไทยจะมีอะไรบ้างเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าทางทวีปเอเชียเนี่ยนะประเทศที่ตอนนี้ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าหน่อยเกี่ยวกับเรื่องพวกสมุนไพรในประเทศที่มีอยู่เนี่ยเอามาทำเป็นสารสกัดมาเป็นยาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านนี้ก็คือประเทศจีนแต่ของเรานะตอนนี้ก็มีจุดเริ่มต้นที่ว่ารู้ดีแล้วก็แพทย์แผนโบราณของเราก็รู้ดีนะใช้สมุนไพรที่เรามีอยู่ซึ่งฝรั่งทางชาติตะวันตกเนี่ยเขามีน้อยกว่าเราโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีในแถบย่านอาเซียนนะหรือเอเชียเนี่ยเป็นระดับต้นๆแต่ถ้าว่าระดับอาเซียนเนี่ยของเราเป็นอันดับหนึ่งมีมากมายมหาศาลทางยุโรปเนี่ยเขามีปัญหาทางยุโรปหรือทางตะวันตกเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศของเขามากส่วนมากมันจะเป็นหิมะตกเมื่อวานเนี้ยที่ทำรายการก็มีแฟนFC มาจากที่ดูรายการเนี้ยมาจากอิตาลีเขาบอกว่าที่ประเทศอิตาลีเนี่ยพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกทั้งด้านการเกษตรหรือสมุนไพรอะไรพวกนี้ส่วนมากจะตกที่จะเป็นฤดูหนาวนะฮะเขาคือก็คุยกันอย่างนี้ว่าของดีๆที่ประเทศเราเนี่ยที่ยังมีอยู่โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการกินการอยู่เนี่ยนะเราอยู่อย่างวิถีของเอเชียแล้วก็ศึกษาให้ดีนะแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเวลาเขาทำนวัตกรรมตัวนี้มาเป็นสารสกัดเนื้อวันเนื้อทูเนี่ยมาจากอเมริกานะเขาได้มาจากพวกสารสกัดจากธรรมชาตินี่แหละครับมีหลายตัวนะคือการวินวัตกรรมของเขาเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาจากคนเป็นหมื่นๆคนซึ่งมีข้อมูลที่จะค้นคว้าหาได้นะฮะผลงานของดร.โจแมคคอร์ดเนี่ยถ้ากดเข้าไปพับเนี่ยเราเซิร์ชข้อมูลเข้าไปเราก็จะเจอว่านวัตกรรมตัวนี้คืออะไรแล้วก็โดยเฉพาะเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคืออะไรก็หาได้นอกจากที่ได้รับความรู้จากเนไปแล้วคุณเนเนี่ยก็ไปหาเพิ่มเติมได้แต่เรื่องสนุนราคานั้นมันค่อนข้างจะแพงณปัจจุบันนี้มันมีสารสกัดของเบต้าคูแคนเนี่ยไปผสมกับสิ่งโน้นสิ่งนี้
ซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์ไม่ครบร้อยแต่ว่าเบต้ากูแคนของที่ของเราที่เนสตะนะนำมาเสนอเนี่ยที่คุยกันเนี่ยนะคือโอเคเลย 100% นะได้ทานเบต้าคูแคนในราคาที่สัมผัสได้นะแล้วผมบอกคำนี้นะตลอดว่าเออเดี๋ยวบอก FC หรือแฟนคลับดูว่าตอนนี้ผมแข็งแรงมากจนกระทั่งบอกว่าแต่ก่อนนี้ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตั้งใจว่าขอเวลาอีกสัก8ปีคือครบ80จะบายบายแต่ว่ามันบายบายไม่ได้เพราะว่ามัน อยู่ๆแล้วถ้ามีคุณภาพอยู่อย่างนี้นะให้ถึง100ปี120ปีก็โอเคและคาดว่าเนี่ยตามที่ข้อมูลที่เท่าที่ดูมานะคนที่ใช้นวัตกรรมตัวนี้น่ะเป็นหนุ่มขึ้นแล้วผมก็พยายามมองกระจกเหมือนกันเป็นหนุ่มขึ้นและพูดจาแคล่วคล่องว่องไวการขับเคลื่อนดีขึ้นอย่างนี้ก็โอเคผมต้องการเป็นหนุ่มเมื่ออยู่ในวัยชราให้ดูว่ามันจะโอเคขนาดไหนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ย1ปีที่ผ่านไปเนี่ยคนที่ใช้นวัตกรรมนี้ร่วมกันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะโรคภัยไข้เจ็บของผมที่แต่ก่อนๆเนี่ยประมาณ50เศษๆเนี่ยโอ้โหอ้วนฉุมีไขมันเริ่มตาแสงมีระยิบระยับออกมาแล้วตอนหลังมาเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆศึกษาออกกำลังแต่พอประมาณทานแต่พอดีแล้วก็สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายผมก็นำมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยประมาณหลาย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่านำนวัตกรรมหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะรวมทั้งเกลือดำอะไรมาจำหน่ายอยู่เนี่ยผมกินมาเฮ้ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของผมไปก็คือผมย้อนวัยไปก่อนอายุ50ซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าน้ำหนักก็ลดลงแล้วก็ไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไปตรวจมาเรียบร้อยเสร็จแล้วนำเอกสารจากการผลการตรวจนั้นน่ะมาให้จากหมอมาให้เนดูเนเขาอ่านค่าออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็หมอที่ดูแลเขาว่าเป็นคนไข้ของเขาเนี่ยเขาก็ดูว่าเป็นที่น่าพอใจมากณปัจจุบันนี้ผมปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องจะให้ยาความดันหรือขจัดไขมันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็พยายามส่องกระจกชะโงกดูเงาของผมอยู่ประจำเหมือนกันว่าไอ้ผมดีขึ้นและอีกนิดนึงฮะมีข่าวดีที่จะคุยให้ฟังนะฮะผู้ที่สูงอายุเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับนะเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าถ้าคนอายุมากแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนตรงฝ่าเท้านะนะอายุมากหรืออายุน้อยก็ตามทีคนที่นอนไม่หลับเนี่ยจะร้อนบนฝ่าเท้าก่อนนอนเนี่ยร้อนวูบวาบเนี่ยบางคนก็ใช้ยาหมองมาทาหรือทำอะไรบางคนก็ไปแช่น้ำอุ่นเฉยบอกว่านอนหลับดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนำวิธีให้นะผมค้นพบด้วยตัวของผมเองเนี่ยผมก็เป็นทีนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยเซลล์ที่เกิดใหม่และตายลงเนี่ยนะมันมีการเกิดแก่เจ็บตายของมันตรงฝ่าเท้าเนี่ยเราไปย่ำตามพื้นตามอะไรนานเข้าเราจะรู้สึกมีฝ้ามีผนังที่แข็งๆนะตัวเนี้ยมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยนะไปยึดเหนี่ยวไอ้เขาเรียกว่าทำหนังกำพร้าของเราเนี่ยให้มันแข็งตัวขึ้นมันก็เลยมีปฏิกิริยาที่ว่าร้อนคือขับก็ขับไม่ออกเพราะมันเหนียวนะฮะผมมาคิดได้ผมคิดของผมเองเอ๊ะอย่างนี้เราเคยแช่น้ำแล้วมันหายน้ำอุ่นนะผมไปห้องซาวน่าแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาจะมีเม็ดเกลือสำหรับทาตัวขับเหงื่ออะไรพวกนี้นะผมก็ลองเอามาถูตรงเท้าของผมนะขัดแล้วความร้อนเนี่ยมันก็ไปช่วยในการขัดไอ้ตรงที่เนื้อแข็งๆตรงฝ่าเท้าเนี่ยนะให้หลุดออกมาขัดจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยเป็นสีชมพูสีแดงขึ้นทั้งสองข้างกลับบ้านนอนหลับสบายมากครับเดี๋ยวนี้
ไม่รู้สึกร้อนเออเราก็มานึกว่าโอ้ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะที่ร้อนๆเนี่ยมันเกิดจากเซลล์ที่มันตายแล้วมาตกผลึกที่ตรงฝ่าเท้าแล้วมันนำออกไม่ได้เพราะมันจะมีแข็งๆแต่ว่าถ้าหากว่าเรานำมันออกไปเนี่ยแล้วมันก็จะมีเซลล์ใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วอาการต่างๆนั้นมันก็จะหายไปลองดูนะครับเนี่ยจะใช้เกลือดำแช่เท้าก็ได้นะผมว่ามันเป็นอิเล็กโทรไลต์นะนะซึมเข้าทางผิวหนังได้เร็วด้วยนะถ้าใครมีเกลือดำอยู่แล้วก็จะใช้แปลงอะไรก็ได้ที่มันขัดแข็งๆหน่อยก็ได้ขัดมันออกไปนะท่านที่นอนไม่หลับเนี่ยผมเชื่อได้ว่าท่านผู้สูงอายุหรือที่ทำงานหนักเนี่ยจะเจอปัญหาตัวนี้ลองขัดมันออกไปขับมันออกไปแล้วสุขภาพมันจะดีขึ้นแล้วมันจะโล่งถึงศีรษะเลยนะนี่ส่วนหนึ่งที่ว่าทางกายภาพบำบัดของเราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้กับตัวเองได้เอาเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดมีคนขัดเท้าประจำดีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ดีไหมดีไหมสรุปแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสามารถที่จะระบายพิษได้เนาะการระบายพิษอย่างที่เนทเล่าว่าท่าศาสตร์ของคนโบราณอ่ะมันก็คือการทำให้เลือดลมไหลเวียนเดินสะดวกส่วนการขัดเหมือนการทำกัวซาเนาะอันนี้คือกัวซาแบบการขัดนี่ก็คือการกัวซากัวซาเนี่ยมันช่วยขับพิษขับเลือดลมไหลสะดวกตรงผิวหรือเรานึกอีกแบบนึงก็คือเซลล์ที่มันตายแล้วอะค่ะเราก็ผัดเซลล์มันออกไปเพราะว่าถ้าเราไม่ขัดมันออกไปมันก็สะสมใช่ไหมคะแต่ทีนี้แต่ว่าในระบบของนวัตกรรมเนี่ยเพื่อนๆเขาเนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าขับพิษด้วยแล้วก็กระตุ้นให้เซลล์ที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่ด้วยมันพิเศษตรงนี้แล้วพอเซลล์ใสเซลล์ใหม่ในข้อเท็จจริงนะคะเซลล์ในร่างกายมนุษย์อะมีรอบในการเหมือนลอกคราบอะเหมือนเกิดกำเนิดใหม่ค่ะคล้ายๆงูแหละนะผมมานั่งพิจารณาเนี่ยแต่ว่ารูปแบบมันจะต่างกันไปนะแต่ทีนี้คำว่ามีรอบก็คือว่ารอบที่จะเกิดใหม่เนี่ยเขาจะเรียนแบบก๊อปปี้ไอ้ของเก่าค่ะถ้าสมมุติวันนี้เซลล์เราเป็นเซลล์บิดเบี้ยวเนาะเซลล์ผิดเพี้ยนไอ้เซลล์ใหม่มันก็จะก๊อปปี้ของเดิมอะค่ะมันก็จะกลายเป็นเซลล์ผิดเซลล์เพี้ยนซึ่งถ้ามันเพี้ยนมากมันก็ก่อเป็นเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์เนื้องอกเป็นเซลล์มะเร็งแบบนี้เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปเซลล์ที่เกิดใหม่มันจะเป็นเซลล์ใสเซลล์ใหม่เซลล์ใสเซลล์ใหม่ทีเนี้ยถ้าเซลล์เขาก๊อปปี้เซลล์ที่ใสเซลล์ที่ใหม่มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เซลล์มันใหม่ในทุกระบบอวัยวะซึ่งเขาจะค่อยๆใหม่ทีละระบบทีละระบบอันนี้มันคือการนำเทคโนโลยีเข้าไปเหมือนกับเป็นวิศวกรนะคะในการเปลี่ยนแปลงตัว DNA เนาะเปลี่ยนแปลงตัวเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายของเราค่ะไปกู้ DNA เนี่ยผมโชว์ให้ดูนะว่า72ผมไม่มีกระดำอะไรเนี่ยเพราะอะไรหรือเปล่าฮะผมเชื่อมั่นในนวัตกรรมตัวนี้ฮะที่ทานไปอยู่และ2การช่วยตัวเองก็คือคนเรานะมันจะมีเซลล์เกิดแก่เจ็บตายของมันอยู่นะฮะมีเซลล์ที่ตามผิวหนังก็มีทุกอณูเนี่ยจะต้องมันต้องมีหมดนะฮะพอมีหมดแล้วเสร็จแล้วตัวที่มันระบายมาทางผิวเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่จะต้องมีไขมันตรงโน้นตรงนี้มีกลิ่นมีอะไรเนี่ยเราทำความสะอาดและขัดถูถ้าจะใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยพยายามดูแลเขาให้ดีนะฮะทั้งใบหน้าที่ว่าถ้าปล่อยนานเกินไปแล้วนะแต่ปล่อยนานเกินไปแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยว่าจุดดำๆเป็นแต้มเป็นตกกระอะไรขึ้นมาเนี่ยไปหาหมอเขาจะโอเคแล้วก็จ่ายยาเคมีให้หรือมีวิธีทำที่จะต้องเสียตังค์เยอะๆนะแต่ถ้าเราไม่เสียตังค์เยอะเราก็เอติเวตร่างกายของเรานะฮะให้มันดีนะให้มันแข็งแรงนะออกกำลังแต่พอประมาณแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์และขับถ่ายให้ดีถ้าท่านที่มีระบบการขับถ่ายทั้งวันนะจะถ่ายไปออกไปเท่าไหร่นะท่านดีใจไว้เลยว่าท่านจะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โลคาพยาธินี่จะมาสู่ตัวท่านเนี่ยจะน้อยมากอะนะน้อยแล้วเราก็ดูแลได้ง่ายด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าร่างกายมันแข็งแรงและพร้อมที่จะขจัดอยู่แล้วมีจุดตรงไหนที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยเราไปช่วยเขาเนี่ยเราจะดูแลได้ง่ายขึ้นครับอันนี้ก่อนจบไปเดี๋ยวนี้จะให้วิธีการนะคะสำหรับการ
ที่คุณอาบอกกายภาพบำบัดไม่ใช่นะเราออกกำลังกายแบบเหมาะสมซึ่งแบบที่เนี้ยจะสาธิตให้ดูอ่ะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกโรคโดยเฉพาะคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วเทคนิคตรงเนี้ยทำให้ทุกคนอ่ะนั่งสมาธิโดยที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเหมือนยิงนกยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนาะวิธีการก็คือแบบนี้นะคะใช้นอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้ใช้วิธีการขมิบท้องค่ะเพื่อนๆขมิบท้องขมิบก้นนะแล้วเราก็พอร่างกายของเราเนี่ยเมื่อร่างกายเราขมิบท้องปุ๊บร่างกายเขาจะมีระบบอัตโนมัติในการที่สูดลมหายใจเข้าเลยค่ะแล้วปอดเขาก็จะยกขึ้นซี่โครงก็จะยกขึ้นซึ่งทุกคนลองทำนะถ้าสมมุติทุกคนอ่ะขมิบท้องปุ๊บร่างกายเราจะยกขึ้นเลยอันนี้มันคือระบบที่เราไม่ได้ไปบังคับร่างกายค่ะมันเป็นออโตเมติกเนี่ยพอเราขมิบท้องขมิบก้นทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ยกไหล่นิดนึงเพื่อขยายปอดให้หายใจได้เนาะแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเข้าให้ลึกที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วค่อยๆผ่อนแล้วคนที่มีหมอนรองกระดูกมีปัญหาทรุดหรือว่ามีปัญหาเราก็เงยหน้าเชิดคางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะจัดโครงกระดูกแล้วทุกคนหายใจเข้าทุกคนจะรู้ว่าเราปวดซีกซ้ายปวดซีกขวาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งมันตรงนี้มันช่วยทำให้เลือดโฟเราสามารถจะทำได้ตลอดเวลาเลยทุกคนคือมันไม่ต้องมีเงื่อนไขซึ่งเนเนี่ยหน้าท้องแบนมากเลยโดยที่เนไม่ต้องไปยกวงยกเวทอะไรกับเขาค่ะแค่เนขมิบท้องขมิบก้นเนทำแบบเนี้ยแล้วก่อนนอนเนก็ทำแบบเนี้ยทุกคืนเลยแล้วพอเนทำเสร็จเนก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วมันทำให้เนเนี่ยได้เรียนรู้ร่างกายแบบไหนรู้ป่ะทำให้เนเรียนรู้ร่างกายว่าสมมุติเราเนี่ยจะเบ่งตดพูดตรงๆเลยนะมันยังเบ่งไม่ได้เลยเพื่อนๆคือร่างกายเนี่ยเขาจะมีระบบอัตโนมัติของเขาเนาะพอเราทำแบบนี้แล้วเราทำตัวคลายรีแลกซ์อะค่ะร่างกายเขาจะค่อยๆผายลมออกมาเนาะมันเหมือนค่อยๆนะนั่นแหละคือเนจะบอกใช่คือเนจะบอกแบบนี้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลารีแลกซ์เวลาผ่อนคลายร่างกายเขาจะช่วยจัดเซตตัวเขาเองนะคะแล้วเขาจะช่วยหลั่งสารฮอร์โมนที่แบบที่ดีให้กับร่างกายอ่ะถ้าเราฝึกทำอย่างเงี้ยขมิบท้องนะขมิบก้นตรงเนี้ยนอกจากทำให้เราเนี่ยท้องแบนท้องยุบท้องราบแล้วมันยังช่วยจัดโครงกระดูกสันหลังให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขยายปอดให้เราด้วยนี่แหละแล้วฝึกการหายใจแล้วถ้าทุกคนทำแบบเนี้ยให้เป็นปกติก่อนตอนนอนนะเดี๋ยวเนทเล่าอะไรให้ฟังคือบางครั้งอันนี้เป็นคนที่ชอบฝึกตายก่อนตายเนาะเนทชอบคิดว่าเฮ้ยถ้าเราจะตายเราจะตายท่าไหนแล้วเวลาเนทหายใจไม่ออกนะทุกคนเนทจะชอบเมื่อก่อนเนทจะไม่ได้ตั้งใจที่จะกระทำในใจตอนหลังมาเนทตั้งใจเนทคิดว่ามาแล้วการจะตายมาถึงแล้วแล้วเนทก็คิดว่าถ้าเราจะตายเราจะทำไงแต่ถ้าเราฝืนอ่ะมันเหมือนเราจะเบ่งก้นตดอ่ะมันไม่ตดนะคะแต่ถ้าเราปล่อยมันไปร่างกายก็เหมือนกันค่ะพอเนทรีแลกซ์แล้วเราจะรู้ได้เลยว่าหุยแท้ที่จริงแล้วเราใช้ลมน้อยมากเลยแต่ลมเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากเลยแล้วถ้าสมมุติวันนี้เราใช้ลมในการรักษาร่างกายเนาะด้วยการขมิบท้องแล้วก็สูดลมเข้าไปแล้วค่อยๆหายใจออกไปนะคะแล้วเราค่อยๆรีแลกซ์เพื่อนๆเราจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่ได้คือมันร่างกายใช้ลมน้อยๆแล้วพอเราไม่ฝืนร่างกายนะเราจะไม่มีอาการทรมานนะคะเพื่อนๆลองฝึกนะลองเอาไปฝึกดูเข้าห้องน้ำก็ขมิบท้องขมิบก้นได้ทำตลอดเวลานะคะเวลานี้นึกได้อยู่ในรถกับคุณอาไปทำอะไรหน้าท้องแบนยุบเลยค่ะไม่ต้องไปแบบว่าทำอะไรหนักหนานะเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของการที่ไม่มีหน้าท้องนะทุกคนไปเปิดกระจกบ้างนะแต่ว่าก็จะนั่นแหละโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเนี่ยมาไลฟ์เนี่ยจะมาสอนวิธีการทำท่าบริหารอื่นๆอีกนะคะแต่อันนี้เอาแค่นี้ก่อนขมิบท้องนะขมิบก้นกันไว้นะเวลานอนก็ขมิบท้องสูดลมหายใจแล้วค่อยๆผ่อนออกอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงในการหายใจมีชั้นเชิงในการใช้ธาตุลมให้เป็นประโยชน์เอาธาตุของเราเนี่ยมารักษาตัวเราเองนะคะเวลาเราใช้ธาตุลมมันจะช่วยเกื้อกูลธาตุดินคือกระดูกของเราด้วยเพื่อนๆแล้วธาตุไฟซึ่งธาตุไฟอยู่ตรงบริเวณนี้เยอะเราจำเป็นต้องใช้ธาตุไฟนะในการที่ทำให้ทุกอย่างมันสื่อสารกันได้นะคะนั่นแหละโอเคเนาะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเห็นไหมสวยไหมมีเพลงให้ฟังด้วยวันนี้เพลงที่ไหนเพลงนักท่องเที่ยวตอนนี้นักท่องเที่ยวมาที่จันทบุรีเยอะนะถ้าใครว่างๆยังมาเที่ยวจันทบุรีบ้างก็ได้นะเพราะว่าโอเคอ่ะบ๊ายบายแล้ว